สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการผ่าตัดไซเนลในท่านอนตะแคงนะครับหรือ lateral decubitus ในเคส subtotal fracture ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับปัญหาหลักของ fracture subtotal ก็คือส่วน proximal fragment ที่มันจะมีการบิดหมุนตาม deforming force ก็คือ flexion abduction และ external rotation ถ้าจัดท่าผู้ป่วยนอนหงายแล้วต่อกับเตียง fracture table จะทำให้การผ่าตัด apophenic ค่อนข้างยากในท่านอนตะแคงจุดเข้าในการใส่เนลจะดูค่อนข้างตื้นและง่ายสะดวกในท่านอนตะแคง alignment ของโบนจะมีแนวโน้มเป็นวาล์กัสตามแรงโน้มถ่วงแก้ไขโดยการเอาผ้ามาหนุนตรงส่วน proximal fragment หรืออาจจะ mini open ใช้อุปกรณ์เข้าไปช่วย correct alignment เช่น hook ก่อนการผ่าตัดให้ลองเอาเครื่องฟูเข้ามาเช็คภาพก่อนโดยเอียงประมาณ10องศาดังภาพเพื่อไม่ให้กระดูกซ้อนกันภาพ lateral nail ส่วนของ gator toe จะบัง head neck แก้ไขได้โดยการเอียง tilt full เล็กน้อยดังภาพเทคนิคในการใส่ lag screw ของ nail ให้ได้ center ของ head ทำโดยการดูในภาพ lateral ของ full ที่ส่วน center ของ head neck และเซนเตอร์ของชาร์ปอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันภาพในฟูกระดูกที่เราจะผ่าตัดจะอยู่ทางด้านแอนทิเลียและมีขนาดเล็กกว่าภาพที่1ชี้ไปทางด้านแอนทิเลียภาพที่2เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมโดยดูจากด้ามเนลหรือแฮนเดิลขนาดกับเน็กและชี้ไปทางเซนเตอร์ของเฮดส่วนภาพที่3ค่อนไปทางด้านหลังภาพนี้เป็น nail handle ของยี่ห้อต่างๆเมื่อภาพทางด้าน lateral ดูโอเคแล้วหมุนฟูกลับมาเพื่อที่จะดูภาพ AP หลังจากนั้นรีมส่วน proximal และใส่ reduction guide เพื่อช่วยในการ reduceและพาสเข้าไปในคันแนลส่วน distal fragment ทางด้าน distal ใส่ไกด์ให้ได้ central ทั้งในภาพ AP และ lateral หลังจากนั้นมาใส่สกรูทางด้าน proximal ด้วยเทคนิคที่พูดไปก่อนหน้านี้ในกรณีที่กระดูกหักคอมเมนูดไม่สามารถดู cortical step size หรือดู laser torque ได้มีวิธีในการเช็ค rotation หรือปรับ rotation ของกระดูกตาม paper นี้คือปรับให้ rotation ของกระดูกใกล้เคียงกับของ nail โดยทั่วไป cephalomedullary nail สกรูส่วน proximal กับสกรูส่วน distal จะทำมุม antiversion กันประมาณ10องศาพอเราใส่สกรูยึดทางด้าน proximal เสร็จแล้วเลื่อนฟูมาทางด้าน distal เพื่อที่จะใส่สกรูจัดฟูให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นจัดภาพให้เป็น true lateral โดยการหมุนขาของคนไข้จนกว่าจะเห็น posterior condyle ของ distal femur ซ้อนกันพอดีหลังจากได้ภาพ true lateral แล้วเราก็มาจัดให้ nail เป็น true lateral โดยการดูที่ rule distal lockให้เป็นรูปวงกลมถ้าเป็นรูปวงรีดังภาพให้จับแฮนเดิลหมุนเนลจนกว่าจะเป็นวงกลมจากรูปจะเห็นได้ว่ามีมัลโรเทชันเกิดขึ้นสังเกตได้จากสกรูยิงจากทางด้านโพสิเลียไปทางด้านแอนทิเลียทำให้ส่วนดิสทัลแฟกเมนต์มีลักษณะเป็นอินเทอร์นอลโรเทชันเมื่อเทียบกับส่วนพ็อกซิมอลผลที่เกิดขึ้นตามมาทำให้แอนตี้เวอร์ชันมากกว่าปกติ
มีผลให้เวลาเดินเท้าจะหมุนเข้าด้านในหรืออินโทรเกตต่อไปเป็นเคสตัวอย่างผู้ป่วยชายไทยอายุ20ปีขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์3ชั่วโมงก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลจากภาพเอ็กซเรย์จะเห็นว่าเป็นคอมเมนูเต็ดแฟกเตอร์ซับโทกส่วนพ็อกซิมอลมีการบิดหมุนเป็นแอบดักชันเอ็กเทอร์นอลโรเตตและเฟกชันไกด์แนบไปกับโพสิเลียคอร์เทกซ์มากเกินไปปรับแนวใหม่ให้ได้เซ็นทรัลกลับมาเช็คตำแหน่งของไกด์ที่ AP View ถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วจึงค่อยลีมกระดูกกระดูกส่วนดิสทัลยังหมุนอยู่ปรับแก้โดยการหมุนขาคนไข้จนกว่าจะเห็นโพสิเลียคอนไดซ้อนในแนวเดียวกันหลังจากนั้นมาดูที่เนลทำให้เป็นทรูแลทเทอรัลโดยดูที่รูดิสทัลล็อกถ้าเป็นรูปวงรีในแนว AP ให้จับแฮนเดิลหมุนจนกว่าจะเป็นวงกลมแต่ถ้าเป็นวงรีในแนวฮิปนีบนล่างให้จับกลางขาหรือหุบขาจนกว่าจะเป็นวงกลมอีแทวอนคลาสซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ผมขอแนะนำนะครับสนุกมากก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับจบเพียงเท่านี้